วันก่อนอัปเดตไม้นะไม้ระยองเนี่ยซึ่งชาวระยองขอร้องว่าอย่าเรียกมันว่าไม้ระยองนะไม้เนี่ยไปอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วแล้วก็ล่าสุดมีรายงานครับว่าพฤทธ์นะพฤทธ์ชีวารักษ์หรือว่าเพนกวินผู้ต้องหาคดี112อีกคนหนึ่งนะคาดว่าน่าจะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะอันนี้ตามรายงานข่าวนะฮะเอกภพเหลือราหรือว่าตั้งอาชีวะโพสต์ต้อนรับพานุพงษ์จัดนอกนะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยอีกคนนึงก็คือพฤทธิวารักษ์เพนกวินเพนกวินน่าจะอยู่ฝรั่งเศสนะนี่อันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะแต่ว่าคนเหล่านี้ไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็ใช่ว่าจะมีความสุขแต่ก็พยายามที่จะแสดงออกว่ามีความสุขนะไปอยู่ตรงโน้นโอ้มีอิสระภาพนะก็ขนาดคนที่ไม่ได้หนีคดีคนที่ไปแบบสมบูรณ์เนี่ยนะไปเจอสังคมต่างประเทศเนี่ยนะก็ต้องปรับตัวแล้วก็ไปเจอกับอุปสรรคหลายอย่างมันไม่เหมือนกับที่พยายามสร้างภาพกันหรอกนะแล้วก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะอะไรล่ะก็เพราะทำผิดกฎหมายในเมืองไทยนะอันนี้เป็นรายงานล่าสุดเพิ่มเติมแล้วก็คุณเจริญสุขฮะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กคือเร็วๆนี้มีคำตัดสินนะของศาลที่ฮ่องกงลงโทษทั้งม็อบฮ่องกงและสื่อฮ่องกงบางส่วนนะในGlobal Timesคุณเจริญสุขก็มีการแชร์แบนเนื้อข่าวนี้นะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเสรีภาพของสื่อและการแสดงออกไม่ใช่กรอบป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแล้วมันไม่ใช่ใบเบิกทางสำหรับกิจกรรมต่อต้านจีนและแต่ต้านแฮชแท็กจีนนี่คือคำพิพากษาค่ะคือแค่โค้ดคำพิพากษามาแล้วก็ยังบอกด้วยต่อด้วยนะคะว่า HSSAR ฝ่ายตุลาการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเนี่ยได้ดำเนินคดีอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมายจึงไม่สมควรกล่าวหาดูหมิ่นทั้งนี้กิจการของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีนล้วนๆและไม่ควรจะได้รับการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกใดๆคณะผู้แทนจีนประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง #EU กล่าวในแถลงการเมื่อวันศุกร์เพื่อตอบโต้ต่อข้อคิดเห็นล่าสุดของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับกรณีของ Stand News ซึ่งเป็นสื่อของฮ่องกงคือเขา #EU เพื่อจะตอบโต้ EU ค่ะ EU เนี่ยมาวิจารณ์กรณีที่ศาลที่ฮ่องกงเนี่ยตัดสินลงโทษจำคุกสัตว์ตัดสินว่ามีความผิดคือบก.ของ Stand Newsนะมีความผิดฐานปลุกระดมปลุกปั่นนะในช่วงที่ฮ่องกงมีม็อบร่มอะ่ะนะปรากฏว่า EU เนี่ยเขาโจมตีว่าเนี่ยไปเล่นงานสื่อนะปรากฏว่าในคำตัดสินเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเลยเสรีภาพของสื่อและการแสดงออกไม่ใช่เกราะป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่ใช่ใบเบิกทางสำหรับกิจกรรมต่อต้านจีนและกิจกรรมที่ทำให้ก่อความไม่สงบในบ้านเมืองเขาค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกม็อบร่มเนี่ยโดนคดีกระนาบางคนก็หนีคดีเหมือนม็อบ3นิ้วเนี่ยบางคนก็อยู่ในคุกแม้กระทั่งล่าสุดระดับบรรณาธิการของสื่อที่นำเสนอข้อมูลปลุกปั่นข้อมูลเท็จโจมตีอย่างเงี้ยก็ถูกพิพากษาว่ามีความผิดแต่กำลังจะกำหนดโทษเท่านั้นเองว่าต้องติดคุกเท่าไหร่ค่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราเห็นช่วงหลังแนวร่วมม็อบ3นิ้วทยอยหนีออกนอกประเทศหนีคดีออกไปหลายคนแล้วจะไม่ต่างกันเลยครับเหมือนที่เราเคยบอกไว้ว่าคดีจะทยอยพิพากษากรรมมาช้าแต่มาชัวค่ะแล้วคอยดูอนาคตคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ปลุกปั่นโจมตีสถาบันเหล่านี้อนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วอย่างล่าสุดกรณี44ส.ส.ของอดีตพรรคก้าวไกลโดนยุบไปแล้วนะคะแต่กรณีที่ไปเข้าชื่อยื่นแก้ไขมาตรา112ล่าสุดปปช.เนี่ยทยอยเรียก44ส.ส.เข้าไปชี้แจงแล้วนะคะคุณสาโรจน์พึงรำพันธ์รองเลขาธิการปปช.ค่ะได้พูดถึงความคืบหน้าว่าล่าสุดเนี่ยปปช.ได้มีการทยอยเรียกผู้เกี่ยวข้องกับ44ส.ส.และพยานบุคคลมาให้ปากคำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการเรียกมาไต่สวนเพื่อรวบรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม้ว่ากรอบกฎหมายจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน2ปีแต่ว่าปปช.เนี่ยคงอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นคือถ้าหากว่าพยานหลักฐานทุกอย่างสมบูรณ์ก็เดินหน้าได้เลยนักข่าวถามว่าจะนำเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้มาเป็นส่วนประกอบของการพิจารณาคดีด้วยหรือเปล่าลองไปฟังนะคะจากท่านรองเลขาธิการปปช.ค่ะจะ
มีการเรียกในส่วนของส่วนสสที่มีการลงชื่อไปอะค่ะมาสอบถามเพิ่มเติมไหมคะคือจริงๆตอนนี้เราก็เรียกพยานคนที่เกี่ยวข้องมาสอบครับเรียกแค่พยานแต่ว่าไม่เรียกตัวบุคคลที่ทำที่ไม่เรียกตัวสสมาใช่ไหมคะก็มีฮะสสก็มีฮะเรียกมานักสติในรายละเอียดผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าก็มีการเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาแล้วแต่ว่าในฐานะพยานนะฮะเรายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาครับอ๋อโอเคการพิจารณาจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปเป็นรายๆไปนั่นเป็นหลักการของการพิจารณาเรื่องการสอบจริยธรรมต้องดูพฤติการแต่ละบุคคลเป็นหลักจะมีการเรียกคือทางปปช.เนี่ยพูดชัดนะครับการพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลอยู่แล้วคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยไปแล้วนั้นจะเอามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาการตรวจสอบเรื่องจริยธรรมต้องดูพฤติการประกอบหลายอย่างต้องดูพฤติการทั้งหมดนะแล้วก็ต้องดูเป็นรายบุคคลซึ่งอันนี้ถูกต้องทีนี้ถ้าดูเป็นรายบุคคลเนี่ยไม่ใช่แค่ไปดูว่าลงชื่อเสนอแก้กฎหมาย112จริงหรือไม่อันนั้นไม่ใช่ที่ปปช.ดูเนี่ยคือคนเหล่านี้ลงชื่อแน่นอนอยู่แล้วมันมีลายลักษณ์อักษรแต่ต้องดูว่าคุณลงชื่อเนี่ยคุณมาลงชื่อได้ยังไงแล้วก็สองในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกด้วยว่าไม่ใช่แค่เป็นการเสนอแก้กฎหมายโดยชอบตามกระบวนการนิติบัญญัติแต่มีการนำเอาประเด็น112เนี่ยประเด็นเลิก112เนี่ยไปเคลื่อนไหวดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นฝักฝ่ายการเมืองทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกโจมตีต้องดูพฤติกรรมด้วยว่า44คนใครมีพฤติกรรมแบบนั้นด้วยหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าปปช.เอาผิดแล้วเหรอแค่เสนอแก้กฎหมายผิดแล้วไม่ใช่ครับที่ปปช.ทำแบบนี้ตัดข้อครหาไปได้เลยว่าไม่ใช่ว่าเข้าชื่อแก้กฎหมายแล้วผิดเลยไม่ใช่เขาดูเป็นรายบุคคลบนนอกจากคุณเข้าชื่อเสนอแก้กฎหมายแล้วเนี่ยพฤติกรรมคุณทำอะไรบ้างทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ปปช.ดูคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินอกจากเป็นหนึ่งใน44คนที่เข้าชื่อแล้วด้วยยังมีการไปเคลื่อนไหวยังมีการไปโพสต์เนี่ยแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมแฮชแท็กยกเลิก112ถ้าไม่ยอมแก้ไขนะแล้วก็มีภาพนะที่ตนเองเนี่ยไปทำกิจกรรมนะลงชื่อยกเลิก112อะไรยังไงบ้างแล้วเคยพูดอะไรยังไงเอาไว้บ้างเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เข้าชื่อเสนอกฎหมายแล้วทีนี้อันนี้กรณีของหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ